อ๋อสบายดีนี่เห็นมหาเบิร์ดทุกคนเอามาพบกับอาจารย์กิติศักดิ์อีกที่หนึ่งของพวกหลานเนาะในคลิปนี้จะบริเวณมาสอนหรือพวกหลานจะมานำพาทวนวิชาประวัติศาสตร์เนาะในการก้าเกี่ยวการสอบสิ่งในเดือนชีวิตของพวกเขาในอาทิตย์ต่อไปนั่นเองเนาะสำหรับคำถามก็จะมีในบทเรียนแน่และนอกบทเรียนในบางข้อเนาะตอนเราเอากลับมาเบิ่งนำกันศึกษาไปนำกันนะพวกหลานพอได้บริยัติแจ้งกับสนทนาการถามกันในเวลาเราอยู่ในบททวนอยู่ใน Google Meet เนาะเอาอาจารย์จะมานำพาทวนเลยเนาะข้อที่1นักฟิสิกส์ศาสตร์คนไหนที่คิดค้นทฤษฎีสะท้อนแสงวัตถุฟูแล้วก็ไม้งัดเนาะในวิชาฟิสิกส์ศาสตร์สำหรับข้อนี้อาจารย์เป็นตอบให้เป็นตัวอย่างเลยเนาะเป็นท่านอาร์คิเมดนั่นเองเนาะเป็นผู้ที่คิดค้นหรือว่าลักเกณฑ์ทฤษฎีสะท้อนแสงตัวนี้พวกหลานได้เรียนทุกมื้อนี่แหละเนาะในวิชาฟิสิกส์ศาสตร์นั่นเองไปข้อที่2กลุ่มคนใดที่เข้ามาวงสิทธิ์ในดินแดนกรีกบูฮานก่อนหมู่เนาะบุคคลที่ว่ากลุ่มคนที่ว่าเข้ามาดำลงสิทธิ์สร้างอาณาจักรในดินแดนของกรีกบูฮานก่อนหมู่เป็นกลุ่มคนใดเนาะคืดคืนเบิ่งดีๆนะพวกหลานเนาะตอนที่เฮาเรียนน้ํากันแล้วก็เอามาตอบใช้ข้อที่3อ่ะนี่ผลงานอารยธรรมของกรีกบูฮานมีอย่างแดเนาะในผลงานของกรีกบูฮานนี้จะว่าแล้วก็มีหลายๆอย่างเนาะนะอาจารย์ตอบให้เป็นตัวอย่างแล้วกันอยู่ในนี้มีแล้วอันที่1ก็แม่นว่าความเชื่อเนาะ2ปรัชญา3วิทยาศาสตร์4สถาปัตยกรรม5ศิลปะ6ก็แม่นกีฬาอันนี้แม่นผลงานอารยธรรมของกรีกบูฮานเนาะที่พระเจ้าได้สร้างไว้จะว่าแล้วเอาไปข้อที่4ป่ะนี่อิงตามเอาอิงใส่ระบบเศรษฐกิจการเมืองแล้วเพิ่นจัดแบ่งสังคมมนุษย์เฮานี่ออกเป็นจักระบบคือระบบใดแดเนาะเอาคืนเบิ่งแล้วก็มาตอบเด้อคือระบบใดแดในแต่ละระบบนี้ก็ให้มันเรียนกันถูกลําให้ถูกต้องตามลําดับของระบบนั่นเองเนาะคือระบบใดเป็นระบบที่1ระบบใดแม่นระบบที่2บ่ให้ทับผลโคเลกันเนาะเอาระบบที่3มาใส่ที่1หรือไปใส่ที่4นี่ก็เป็นมันก็จะผิดเนาะนี่มันคืนๆก็เบิ่งให้ละเอียดสําหรับข้อนี้ไปข้อ5บัดนี้ผลงานอารยธรรมของโรแมงบูฮานมีอย่างแดเนาะผลงานอารยธรรมของโรแมงบูฮานมีอย่างแดเอามาบ่งนํากันตัวนี้อาจารย์ก็ตอบให้เลยเนาะเป็นตัวอย่างให้เลยตอบมีความเสื่อปัสญากฎหมายวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขสถาปนิกและก็วรรณคดีเนาะอันนี้แม่นผลงานของอาจารย์รู้แมงเนาะไปต่อข้อที่6นักมนุษยวิทยาแบ่งมนุษย์ออกเป็นจักหมวดคือหมวดใดแดเนาะหมายถึงว่าต้นกําเนิดของมนุษย์เฮานักมนุษยวิทยาได้สามารถจําแนกหรือว่าแบ่งมนุษย์ออกเป็นจักหมวดได้เนาะอันนี้ก็มีแล้วในบทเรียนคือว่าในพวกหลานคิดเบิ่งดีๆเนาะในเวลาเรียนแล้วก็มาตอบเสร็จแล้วพวกหลานเด้อมันถูกต้องเนาะ7การสิ้นสุดอารยธรรมของการสิ้นสุดอารยธรรมบูฮานเนาะมีจักปัจจัยคือปัจจัยใดๆเนาะการสิ้นสุดอารยธรรมของยุคบูฮานนะเนาะมาจากปัจจัยใดเนาะอาจจะมีหลายแต่ว่าสามารถสรุปได้เนาะในบทเรียนสามารถสรุปได้อันนี้คืดคืนเบิ่งในตอนที่อาจารย์สอนเนาะแล้วเอามาตอบให้มันถูกต้อง8มนุษย์หมวดใดที่มีความถนัดในการใช้มือคนหมู่เนาะอาจจะมีหลายหมวดมนุษย์ในแต่ว่าหมวดโฮโมฮาบิลิตนี้เป็นหมวดที่ว่ามีความถนัดก่อนหมวดอื่นในการใช้มือจับสิ่งของจับอาหารการกินหรือว่าการนะล่าสัตว์อย่างต่างๆเนาะไปข้อที่9สังคมเจ้าทาสมีจักชนชั้นคือชนชั้นใดแดเนาะสังคมเจ้าทาสมีจักชนชั้นคือชนชั้นใดแดอันนี้ก็แม่นว่าคือว่าในคนเฮียนเฮาก็แม่นบ่มีละเอียดแต่อาจารย์ก็สรุปให้เนาะในนี้นี่คืนเบิ่งพลังเอามาตอบใส่ให้มันถูกต้องข้อ10กฎ3ประการของศาสนาพุทธเฮาเนาะมีอย่างแดกฎ3ประการของศาสนาพุทธอันนี้อาจารย์ตอบให้เน
มีสามเนาะมีอยู่สามนะอย่างคือหนึ่งอนิจจังสองทุกขังสามอนันตังเนาะอันนี้เป็นกฎสามประการของศาสนาพุทธเฮาความหมายของแต่ละอย่างในเฮากะได้เฮียนอยู่ในพุทธเฮียนกันแล้วเนาะสำหรับตัวนี้นี่ไปข้อสิบเอ็ดกันเลยรัดเจ้าท่านใดที่เจ้าท่านตายไปแล้วตักพ่อลูกท่านไปฝังน้ำเนาะหรือว่ารัดเจ้าท่านประเทศใดที่ได้กับปฏิบัติกันอย่างนี้เนาะเอาคืนแล้วก็มาตอบใส่มันถูกต้องเด้อตัวนี้เด้อไปข้อที่สิบสองกลุ่มคนใดที่สร้างส่วนอุทยานลอยฟ้าบาบิลอนเนาะกลุ่มคนใดที่ไปสร้างส่วนอุทยานลอยฟ้าบาบิลอนที่สวยสดงามเนาะแมนกลุ่มคนคานเดียงอันนี้อาจารย์ได้ตอบให้เป็นตัวอย่างเลยสำหรับคำตอบถูกต้องเนาะกลุ่มคนคานเดียงนั่นเองไปข้อที่13อันนี้พวกหลานสังคมเจ้าท่านมาจากปัจจัยใดๆเนาะสังคมเจ้าท่านมาจากปัจจัยใดๆเบื้องเลยมาจากสองปัจจัยหลักๆคือการกำเนิดกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเนาะการแตกม้างของพวกเราอันนี้เป็นสองปัจจัยนี้ที่จะเกิดสังคมเจ้าท่านหรือว่าระบอบเจ้าท่านอะไรเนาะมันจะบอกแล้วในข้อนี้อาจารย์ก็ส่งให้เป็นตัวอย่างเลยมาถึงข้อ14บัดนี้กำแพงเมืองจีนได้เริ่มก่อสร้างทำอิฐเนาะก่อนหมู่อยู่ในราชวงศ์ใดเนาะบ่แม่นว่าสิสร้างด้านปี2ปีแล้วสำเร็จเด้พวกหลานสำหรับกำแพงเมืองจีนเนาะคือเฮาเฮียนในบทเฮียนนั่นแหละอันนี้ก็พวกหลานคืนๆเบิ่งดีๆในเวลาอาจารย์สอนเด้อได้เอามาสอดใส่เนาะว่าอยู่ในราชวงศ์ใดมีสื่อเฮมห้อยเนาะสอดใส่บันทึกข้อ15บัดนี้กลุ่มคนใดฮู้จักนำใส่เลขคูณเลขหารและการนับวินาทีนาทีมาจนถึงปัจจุบันเนาะหมายถึงกำหนดบรรดาอันเลขตัวเลขรวมนี้ขึ้นมาแล้วเฮามานำใส่จนฮอดปัจจุบันนี้ผมหมายเนาะกลุ่มคนใดพวกหลานก็คืนเบิ่งหน่อยกับบ่ยังบ่จะแจ้งก็เปิดเบิ่งในเพิ่มพิมพ์เบียกเงินวัสานโมหานี่แล้วเนาะไปข้อที่16อินเดียบูฮานได้แบ่งระบบวรรณะการปกครองออกมีจักรวรรณะเนาะอยู่ในอินเดียบูฮานเด้อเด้อมีจักรวรรณะเนาะอาจารย์ตอบให้เป็นตัวอย่างเลยสำหรับตอนนี้ก็มี4วรรณะคือวรรณพราหมณ์เป็นวรรณะสูงสุดเนาะวรรณกษัตริย์แล้วก็วรรณแพทย์วรรณสูตรเป็นวรรณะที่ว่าต่ำต้อยที่สุดเนาะไปข้อ17ข้อสุดท้ายประเทศจีนตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ทั้งหมดนี่เนาะจักรราชวงศ์อันนี้นี่ที่ว่าปกครองกันเปลี่ยนกันปกครองมาสืบเนื่องกันมาทั้งหมดจักรราชวงศ์เนาะจนมาฮอดอันปัจจุบันนี้ก็แม่นว่าบ่มีแล้วนะนับรวมได้ทั้งหมดจักรราชวงศ์เนาะเอาคือเบิ่งดีๆแล้วก็ตอบใส่มันถูกต้องเนาะพวกหลานเนาะเอาสำหรับคลิปนำพาทวนของอาจารย์ในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นม.5นี้ก็แม่นว่าเบิดเพียงส่ำนี้เนาะฉะนั้นแล้วท้ายสุดนี้อาจารย์ก็หวังว่าเนาะนำพาทวนแล้วพวกหลานก็จะเอาไปสืบต่อให้มันออกดอกออกผลให้มันได้ 100% เนาะคำตอบบ่หรือว่าคำถามบ่จะแจ้งในใดแล้วเข้าเรียนใน Google Meet ในชั่วโมงต่อไปแล้วก็ถามสนทนากับอาจารย์อีกวันหนึ่งเนาะเอาท้ายสุดนี้ให้พวกหลานมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากเนาะพระยักษ์โควิด19เบิดทุกคนอยู่ดีมีแรงเนาะพร้อมกันปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองคือการทำเรียนเข้าเรียนเข้าเล่าบ่เรียนกล้าเขียนสอนเสียงในที่หน้าให้เป็นปกติและก็สมบูรณ์แบบเบิดทุกคนพวกหลานเนาะเอาครับนี้อาจารย์ขอพักสำนีคลิปหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจทุกหลานเบิดทุกคนทุกหลานเนาะ